ริ่มต้นเล่นกล้องด้วยการจับกล้องฟิล์มตอนเด็กๆนะคะหลังจากนั้นก็ใช้กล้องดิจิทัลมาตลอดค่ะถ่ายภาพนิ่งถ่ายภาพเคลื่อนไหวจนสร้างชื่อมาวันนี้ค่ะดุสิตเสมาเงินกลับมาเล่นกล้องฟิล์มอย่างจริงจังอีกครั้งนึงนะคะและโลกศิลปะเลยจะตามไปดูค่ะว่าช่างภาพหนุ่มค้นพบอะไรเมื่อมีกล้องฟิล์มนำทางค่ะบ้านไม้ผสมอิฐอายุกว่า100ปีสมัยสงครามโลกครั้งที่2หากไม่เดินเท้าเข้ามาหลังตลาดมีนบุรีคงไม่ได้เห็นค่ะช่างภาพหนุ่มมากฝีมือดุสิตเสมาเงินอดไม่ได้ที่จะบันทึกภาพมุมนี้ไว้เลือกใช้ฟิล์มขาวดำเพื่อไม่ให้สีสันโดดเด่นไปกว่าเส้นสายประตูไม้และรอยปูนเก่าที่เรียงตัวสวยลึกขึ้นไปในซอยเล็กชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์การเดินทางออกตามหาความดั้งเดิมในเมืองหลวงเพื่อบันทึกภาพเป็นอีกความสุขที่ได้สร้างสรรค์โปรเจกต์ใหม่ให้ภาพเล่าเสน่ห์ดั้งเดิมที่ซุกซ่อนในตัวเมืองทั้งย่านตลาดน้อยสะพานขาวเยาวราชพหุรัตน์คลองสานก่อนความเจริญนำพาความเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อก่อนเวลาเราจะไปถ่ายรูปเราก็จะแบบไปต่างประเทศเงี้ยครับหรือไปอย่างน้อยไปต่างจังหวัดแต่พอมันไม่มีเวลาปุ๊บมันมีเวลาแค่วันเดียวอ่ะมันก็ต้องมองสิ่งที่มันอยู่ใกล้ตัวก็คืออยู่ในกรุงเทพนี่แหละเราก็คิดว่าเอ๊ะมันจะไปถ่ายอะไรในกรุงเทพจนกระทั่งแบบลองขับรถไปแล้วก็ไปในที่ที่เราเคยไปมาก่อนแต่เราไม่เคยเข้าไปลึกๆอย่างเช่นเราขับผ่านแต่ถนนใหญ่เราก็จะเห็นแต่ด้านหน้าใช่ไหมครับพอเราจอดรถปุ๊บเราเดินเข้าไปในซอยก็ว่าเจออะไรที่น่าสนใจเยอะมากก็คือชุมชนที่เป็นชุมชนเก่าๆซึ่งในกรุงเทพเนี่ยมันเราจะเห็นแต่เหมือนเปลือกอะภาพพวกนี้มันเป็นประวัติศาสตร์เพราะว่าสถานที่อย่างเงี้ยต้องยอมรับจริงๆว่าโลกมันกำลังหมุนไปสักวันนึงมันก็จะหมดไปไม่เพียงสะสมภาพชุมชนเพื่อแสดงผลงานเดี่ยวแนวภาพฟิล์มเป็นครั้งแรกหากปีกว่าที่กลับมาใช้กล้องฟิล์มยังจุดไฟการทำงานถ่ายภาพขึ้นมาอีกครั้ง 60-70 ปีครับบางที80ปีเลยนะบางตัวก็เกือบ100ปีดุสิตเสมาเงินได้ทดลองเล่นกล้องฟิล์มหลายชนิดที่ให้ผลลัพธ์ต่างกันไปอย่างกล้องมีเดียมฟอร์แมตความละเอียดสูงใช้ถ่ายแมวเพราะเก็บเส้นขนได้ชัดเจนแต่ใช้กล้องฟูลเฟรมฟิล์ม35มิลลิเมตรหากต้องการความเร็วในการบันทึกเพราะโฟกัสได้ไวและมีขนาดเล็กถนัดมือเมื่อฟิล์มแต่ละม้วนมีมูลค่าการกดชัตเตอร์ทุกครั้งจึงมีความหมายกว่าเคยเปลี่ยนวิธีการทำงานของช่างภาพหนุ่มไปไม่น้อยเราถ่ายมาตลอดใช่ไหมครับเป็น10ปีมันก็เหมือนกับว่าเราจริงๆมันซึมซับอยู่แต่บางทีพอเป็นกล้องดิจิตอลมันอำนวยความสะดวกเยอะมันก็ทำให้เราลืมพื้นฐานบางอย่างไปพอเรากลับมาใช้ฟิล์มปุ๊บพอเรากลับไปทำงานมันช่วยมากมันทำให้เราเริ่มกลับไปคิดถึงเบสิกอีกทีพื้นฐานอีกทีมันทำให้ภาพที่เราถ่ายในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลหรือฟิล์มมันพัฒนาขึ้นจริงๆเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่มันไม่ใช่แค่ว่ากดชัตเตอร์แล้วก็แบบมาดูว่าฟลุกไหมมันเป็นการที่แบบเฮ้ยกดชัตเตอร์เพื่อที่จะได้รูปนี้จริงๆล้างฟิล์มเองเพื่อกำหนดค่าสีแสงตามใจยังเป็นอีกความสนุกที่ดุสิตเสมาเงินหลงไหลแม้ในชีวิตการทำงานยังคงใช้กล้องดิจิทัลเพื่อคุณภาพและความคล่องตัวหากทุกวันนี้ว่างเมื่อไหร่ก็จะออกหาแรงบันดาลใจโดยให้กล้องฟิล์มนำทางกฤตฐาดีมีไทย PBS รายงาน